โคเวจะเจ็บไหมอารมณ์แบบไม่ห่วงช็อตไปเลยทีเดียวสวัสดีค่ะมีตลาดเข้าสู่ช anel เมเนซ่าค่ะวันนี้ชื่อคลิปทุกคนเห็นเรียบร้อยแล้วแล้วหลายคนก็คือถามผลลัพธ์กันมาเยอะมากๆวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะในการที่เราจะมาให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่การเตรียมตัวช่วงที่เราไปทำและช่วงเวลาที่เรารักษาค่ะโซลูชันต่างๆผิวมีความดีขึ้นหรือเป็นยังไงกันบ้างวันนี้จัดเต็มมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วพร้อมซูมผิวทั้งก่อนหลังแบบชัดๆจัดเต็มสไตล์เมเนซ่าแต่ก่อนจะไปดูคลิปวันนี้ใครยังไม่ได้กด subscribe ไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะและสิ่งที่เมย์ไปทำมานะคะทุกคนในการรักษาผิวของเมย์ในวันนี้บอกก่อนจุดประสงค์ของเราคือการไปกระชับรูขนและรักษารูสิวค่ะทำให้ผิวหน้ามีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เมย์ไปทำนั้นก็คือพิโคเวที่กังนัมคลินิกค่ะทุกคนซึ่งในการทำพิโคเวในครั้งนี้เมย์ไปทำในราคาโปรแค่999บาทเท่านั้นค่ะเพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอดกังนัมคลินิกนะคะทุกคนไม่ว่าเพื่อนจะเคยแอดไลน์มาก่อนหรือไม่นะคะถ้าเกิดยังไม่เคยทำพิโคเวในการรักษาหลุมสิวหรือกระชับรูขนต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปนะคะแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยซึ่งอันนี้จะเป็นราคาทดลองในครั้งแรกเท่านั้นนะคะในการทำพิโคเวกระชับรูขนแล้วก็หลุมสิวนั่นเองค่ะซึ่งในการทำพิโคเวในที่นี้ทางกังนัมคลินิกเนี่ยใช้เครื่องราคามูลค่าสูงถึง13ล้านบาททุกคนและเป็นการสั่งตรงนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการสั่งผลิตแบบ made by order คือถ้าไม่ได้สั่งก็จะไม่ได้เครื่องนี้มาและใช้ระยะเวลาในการผลิตเครื่องค่อนข้างนานอารมณ์เหมือนแบบสร้างซุปเปอร์คาร์1คันนะทุกคนเพราะว่าแบบน้องแพงมากและการทำพิโคเวตรงนี้ค่ะจะเป็นการใช้คลื่นแสงเลเซอร์ที่มีความถี่สั้นมากที่สุดนะคะในหน่วยพิโคเซคคันนั่นเองในการที่จะมากระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินใต้ชั้นผิวของเราทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นรูขนก็จะกระชับมากขึ้นรวมถึงสามารถรักษาหลุมสิวได้จริงด้วยค่ะทุกคนและเอาจริงๆแล้วเนี่ยพิโคเวเมย์เคยไปทำมาในเรื่องของแบบรักษาแผลผ่าตัดไปแล้วนะคะเพราะว่าพิโคเวไม่ได้แค่กระชับรูขนหรือรักษาหลุมสิวได้แต่เขาสามารถลบรอยสักได้ด้วยนะคะรวมถึงรอยแผลเป็นที่แบบไปผ่าตัดมาเช่นเดียวกันและนี่ก็คือประโยชน์ของเครื่องพิโคเวจากกังนัมคลินิกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบอกก่อนนะคะว่าดิฉันเนี่ยไปทำมาเรียบร้อยแล้วและเก็บผลเก็บช่วงเวลาที่ทำให้ทุกคนได้ดูกันด้วยการเตรียมตัวการดูแลต่างๆเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ครบจบในคลิปนี้เลยสำหรับการเตรียมตัวในการไปทำพิโคเวนะคะจริงๆเตรียมตัวง่ายมากๆเลยมีไม่กี่ข้อแต่อยากให้ทำตามกันจริงๆเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือการงดทานวิตามินค่ะทุกคนงดไปสักประมาณ7วันนะคะหรือมากกว่านั้นก็จะดีมากๆเลยอย่างที่2นั่นก็คือการงดแอลกอฮอล์พอค่ะเมย์อยากให้งดอย่างน้อยสักประมาณ4วันขึ้นไปถ้าเกิดได้7วันก็จะดีมากๆเพื่อความแบบปลอดภัยของร่างกายของเราเลือดมันจะได้ไม่ออกรวมถึงมันจะได้ช้ำน้อยด้วยค่ะและอย่างที่3นะคะนั่นก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆหรือแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่ตอนที่ไปถึงคลินิกอะค่ะแนะนำให้แจ้งพี่พนักงานที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อน1รอบและตอนที่พบคุณหมออีก1ครั้งอย่าลืมแจ้งคุณหมออีก1รอบด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเมย์จะให้ทุกคนได้ดูผิวหน้าสดๆของเมย์ก่อนที่จะไปทำพิโคเวกันนะคะเพื่อจะได้เห็นว่าผิวของเมย์เป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปทำมีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะและเดี๋ยวเราอะก็จะได้มาเห็นผลลัพธ์หลังจากทำ7วันเองว่าผิวมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางยังไงบ้างนั่นเองค่ะสำหรับปัญหาผิวที่เมย์มีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยก็คือปัญหารูขนแล้วก็หลุมสิวหน้าแก้มค่ะที่ฝั่งขวาก็จะมีความหลุมสิวค่อนข้างลึกมากๆเนื่องจากว่าเป็นสิวซ้ำๆอยู่ที่เดิมบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลานานด้วยก็เลยทำให้เกิดเป็นหลุมสิวที่ค่อนข้างมีความชัดเจนค่ะปัญหาที่ตามมาก็คือการแต่งหน้าแล้วมันไปกองอยู่ในหลุมสิวบ่อยมากๆหรือแม้กระทั่งใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวมันอาจจะแบบเห็นรูขนค่อนข้างกว้างนั่นเองค่ะเราก็เลยตัดสินใจอยากที่จะไปลองทำพิโคเว
เพื่อรักษาปัญหาที่เรามีนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะไปดูช่วงเวลาที่เราไปทำพิคโคเวที่กังนัมคลินิกไปดูกันว่าน้องจะมีความน่ากลัวเหมือนที่หลายๆคนกลัวกันอยู่หรือเปล่าและน้องจะเจ็บไหมเดี๋ยวเราไปดูกันได้จากในคลิปนี้รวมถึงโซลูชันในแต่ละวันด้วยค่ะว่าผิวของเมย์มีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วก็แอบมีพัดลมคู่กายนิดนึงที่หน้าเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนนะคะแอร์ที่รถเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกลับมาเย็นก็เลยมีพัดลมมาเผื่อไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือคุณหมอบอกแล้วว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบตามปกติแค่วันเนี้ยวันเดียวเนี่ยเราห้ามล้างหน้าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ตื่นมาก็สามารถล้างหน้าได้ตามปกติแล้วก็ทาครีมแต่งหน้าได้เลยซึ่งมีความดีใจมากน้องไม่มีเลือดแล้วหน้าน้องแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวจริงๆเธอฉันแบบดีใจมากแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะปัจจุบันยาชาตรงปากเลยยังไม่หายยังไม่หายชาเลยยาชาดีมากดีไม่ไหวพูดเลยนะคะในจุดนี้ก็คือเดี๋ยวดิฉันจะไปหาอะไรกินไม่รู้ว่าเป็นบ้าอะไรแพนิคไปทำไมก่อนความลับก็คือจริงๆแล้วตอนที่แปะยาชาดิฉันจะเป็นลมค่ะอยู่ดีๆก็แบบแพนิคขึ้นมากลัวกลัวกลัวเนื่องที่ตอนทำนมเธอก็ไม่ได้เจ็บขนาดนี้ปาเมเนซ่าเธอไม่แพนิคด้วยซ้ำฉันงงตัวเองมากแต่นั่นแหละค่ะพอทำปุ๊บก็รู้สึกในใจว่าแพนิคทำไมแพนิคเพ้อค่ะเข้าใจหรอปะเพราะมันไม่เจ็บเลยมันแบบแค่ไม่รู้สึกเอาจริงๆมันเป็นแค่เสียงที่มีความตกใจเพราะมันแบบมีความดีดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะแค่นั้นเองก็คือเป็นเดย์วันหลังทำมา24ชั่วโมงพอดีนะคะออกไปข้างนอกแต่ว่าใส่หน้ากากทำไมไม่ได้ลมหายใจร้อนเกินก็คือผิวหลังจากที่เราไปทำพิโคเวที่กังนัมคลินิกมาครบ7วันค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสภาพผิวโดยรวมของเมย์ให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดๆเต็มๆกันเลยนะคะว่าผิวมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกนั่นก็คือผิวหน้าของเมย์มีความเรียบเนียนมากขึ้นแบบมากๆเวลาลูบหน้าตัวเองไปมันชัดมากเลยว่าหน้ามีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นจริงๆหน้ามันเนียนมากเลยทุกคนรู้ถึงปัญหาหลักๆ
ักที่ทำให้เราตัดสินใจไปทำพิโคเวนั่นก็คือตัวหลุมสิวที่แก้มฝั่งขวาเมย์รู้สึกว่าหลุมสิวเองก็มีความตื้นมากขึ้นค่ะนี่แค่7วันนะทุกคนมานั่งคิดดูถ้าเกิดเมย์ไปซ้ำไปทำบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเว้น1เดือนแล้วไปทำอีกเงี้ยหน้าเมย์น่าจะแบบหลุมหายอะทุกคนดีขึ้นมากจริงๆตัวหลุมสิวมันตื้นขึ้นเยอะเลยจริงๆทุกคนและตัดมาที่หน้าฝั่งซ้ายเนียนมากเหมือนไม่มีหลุมขนแล้วเรียบแบบเรียบจริงๆทุกคนกริบมากจริงๆเวลาแต่งหน้าช่วงนี้นะสบายมากไม่ต้องปูพื้นผิวอะไรเยอะไม่ต้องฉาบอะไรด้วยเพราะว่าผิวดีทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็ดีแล้วก็รวดเร็วไปหมดเลยรวมถึงสิ่งที่จะต้องบอกทุกคนพอคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีคอมเมนต์ถามมาแน่ๆนั่นก็คือพี่คะสิ่งมันดังขนาดนั้นสิ่งมันน่ากลัวขนาดนั้นแบบเหมือนนังยางมันดีดแป๊ะๆอ่ะมันเจ็บไหมทุกคนหนูถามจริงๆพี่บอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บเลยจริงๆไม่เจ็บชนิดที่ว่าตอนที่คุณหมอเริ่มทำอ่ะเมย์แบบอ้าวอันนี้คือเริ่มทำแล้วเหรอคะหมอบอกใช่ค่ะอันนี้คือยิงไปแล้วนี่แบบคุณคะไม่เจ็บเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนึงที่ตกใจมากๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำแค่แป๊บเดียวจริงๆทุกคนแต่คุณหมอย้ำให้เยอะมากเลยนะขอบอกอารมณ์แบบไม่ห่วงช็อตกันเลยทีเดียวคือแบบรัวจริงๆรัวแบบหนักมากและวิธีการรักษาตัวเองบอกเลยว่าง่ายมากๆแต่ต้องทำและต้องระวังบางอย่างด้วยฉะนั้นจังหวะนี้จดค่ะหยิบปากกาแคปหน้าจอเตรียมไว้ด้วยให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่จะต้องทำหลังจากที่เราไปทำพิโคเวมานั่นก็คือการที่เราจะต้องงดโดนน้ำ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ผิวของเรามีการติดเชื้อนั่นเองค่ะทุกคนคือเอาง่ายๆเราไม่รู้ว่าน้ำมันสะอาดแค่ไหนค่ะจนลมปะเพราะฉะนั้นก็คืองดโดนน้ำไปก่อนสักประมาณ24ชั่วโมงพอชั่วโมงที่25ก็คือล้างหน้าได้ตามปกติเลยทุกคนชิลๆสบายๆต่อมาก็คือเราจะต้องทามอยส์ชูไรเซอร์ที่มีความชุ่มชื้นแบบมากๆโบกเข้าไปค่ะโบกเข้าไปเยอะๆทำให้หน้ามีความชุ่มชื้นมากๆเข้าไว้ผิวมันจะฟื้นเร็วมากๆเลยอย่างต่อมานะคะที่จะต้องทำมากๆเลยนั่นก็คือการทากันแดดอย่างเป็นประจำและเติมทุกๆ2ชั่วโมงและจะต้องเป็นกันแดดที่มี SPF สูงมากกว่า40นะคะจริงๆแนะนำให้เป็น SPF 50บวก PA แบบ3บวก4บวกอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยค่ะทุกคนและอีก1ข้อที่เป็นข้อสำคัญมากๆและควรจะต้องระวังอย่างดีเลยนั่นก็คือหลังจากที่เราทำพิโคเวมาเราห้ามทาสกินแคร์ที่มีส่วนผสมวิตามิน C BHA AHA หรือสารผัดเซลล์ผิวต่างๆค่ะอันนี้คือควรจะต้องงดเว้นไปก่อนอย่างน้อยสักประมาณ14วันเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงแดดให้ได้มากถึงมากที่สุดสักประมาณแบบ 7-10 วันเพื่อความปลอดภัยของผิวเราเช่นเดียวกันค่ะส่วนหลังทำนะคะอีก1อย่างที่เป็นประสบการณ์ตรงของดิฉันอยากจะแนะนำทุกคนนะคะนั่นก็คือหลังจากทำพิโคเนี่ยควรจะต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นเข้าไว้ทุกคนเย็นมากๆเย็นเป็นขั้วโลกเหนือได้ยิ่งดีคือแบบขอให้เย็นจิ๊บเจี๊ยบทุกคนผิวมันจะมีความสบายขึ้นมากๆเลยจริงๆพยายามอย่าใส่หน้ากากอนามัยด้วยเดี๋ยวเวลาเราหายใจมันจะอบถ้าระวังตรงนี้ได้และทำตามนี้ได้รับรองว่าทุกอย่างจะฟื้นเร็วมากๆแล้วก็ชิลมากๆเลยและอีกอย่างนึงทุกคนสังเกตหรือเปล่าคะการทำพิโคเวที่กังนำคลินิกไม่มีเลือดแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากมากจริงๆอย่างเห็นได้ชัดด้วยจริงๆแล้วการทำพิโคอ่ะไม่ได้หมายความว่าน่าจะต้องแดงน่าจะต้องเลือดเสมอไปแล้วถึงจะดีนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เครื่องมันอยู่ที่สภาพผิวของเราอยู่ที่ปัญหาผิวของเราด้วยนะคะบางทีแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปทำพิโคแล้วเลือดออกมากๆถ้าเกิดดูแลไม่ดีมันอาจจะทิ้งรอยไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนไปเลือกเอาแล้วกันเนาะว่าสะดวกทำแบบไหนอย่างเมย์เงี้ยเมย์ไม่สามารถพักหน้านานๆได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถให้หน้าตัวเองแดงนานๆได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราก็เลยสะดวกที่จะไปทำพิโคเวที่กังนำคลินิกเพราะว่าไม่เจ็บไม่มีเลือดหน้าไม่แดงใช้ระยะเวลารักษาสั้นมากๆชนิดที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องทำงานวันจันทร์สามารถไปยิงเลเซอร์ตอนวันอาทิตย์ได้อะจริงๆคือมันดีขนาดนั้นอะแล้วมันก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขนาดนั้นเลยทีเดียวอะและการทำพิโคเวที่กังนำคลินิกในการรักษาหลุมสิวแล้วก็กระชับหลุมขนเนี่ยจะเป็นการดูแลแล้วก็การทำโดยคุณหมอทุกเคสเลยนะคะเวลานึกถึงเลเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่ตัวเมย์เองก็จะนึกถึงกังนำคลินิกเนาะเพราะว่าที่กังนำคลินิกเนี่ยใครๆก็สวยได้นะคะสามารถไปทำได้กันแบบง่ายๆเลยเนื่องจากมีสาขาค่อนข้างเยอะมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะมากๆให้เราได้ไปทดลองทำด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะในการที่จะทำพิโคเวในเรื่องของการกระชับหลุมขนช่วยหลุมสิวนะคะให้มีความตื้นมากขึ้นผิวหน้าจะมีความเรียบเนียนขึ้นในระยะยาวเมย์ก็อยากจะแนะนำพิโคเวที่กังนำคลินิกเนื่องจากว่าใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อย
มากๆหน้าไม่แดงไม่มีเลือดด้วยค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอย่างที่บอกไปอย่าลืมไปแอดไลน์ที่แอดกังนัมคลินิกกันเนาะจะได้ไปรับโปรโมชั่นในการลองทำครั้งแรกค่ะในราคาที่แบบถูกกว่าปกติแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะทำต่อก็ซื้อคอร์สต่อได้เลยยาวๆนั่นเองค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมเนซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ